บางครั้งชีวิตคนเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่เลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำและโลกมาจะเหวี่ยงบททดสอบที่โหดหินมาให้มนุษย์ได้พิสูจน์ตัวเองเสมอ Story Reader นักอ่านเรื่องลัตตาคาเรหญิงแกร่งวัย61ปีที่ฝืนขนบลงแข่งวิ่งเพื่อต่อลมหายใจของสามีในวัย61ปีสำหรับใครบางคนคงเป็นตัวเลขที่เยอะเกินกว่าจะทำให้อะไรในร่างกายยากลำบากอาทิการออกวิ่งแข่งกับคนที่อายุน้อยกว่านี่คือเรื่องราวของลัตตาคาเรหญิงชราที่ทำงานรับจ้างหลังขดหลังแข็งแม้เข้าสู่วัยเกษียณและเธอจำเป็นต้องเลือกการวิ่งแข่งที่เดิมพันด้วยชีวิตของคู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตลอดมาการวิ่งที่ไม่สนเรื่องการออกกำลังกายไม่สนเรื่องกีฬาและไม่ใส่ใจอุปกรณ์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จนผู้กำกับชาวอินเดียต้องนำเรื่องนี้ไปสร้างเป็นภาพยนตร์ความรักชนะความยากลำบากอินเดียหนึ่งในประเทศที่มีคนนับถือหลากหลายศาสนาอยู่รวมกันพวกเขามีประชากรกว่า 1,000 ล้านคนซึ่งแต่ละคนก็มีศาสนาและความเชื่อแตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆพวกเขามีความเชื่อหนึ่งคล้ายๆกับประเทศจีนกล่าวคืออินเดียเป็นสังคมของผู้ชายที่มีสัดส่วนประชากรชายอยู่ที่ราวๆ110คนต่อผู้หญิง100คนเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นมีอยู่หลายอย่างประเภทแรกคือวัฒนธรรมของชาวอินเดียนั้นครอบครัวฝ่ายเจ้าสาวต้องเป็นฝ่ายไปขอเจ้าบ่าวและต้องจ่ายค่าสินสอดทั้งหมดส่วนอีกข้อคือเมื่อลูกสาวแต่งงานไปพวกเธอต้องไปอยู่บ้านสามีและจะไม่ได้โอกาสมาดูแลพ่อแม่ยามเจ็บไข้ได้ป่วยลูกสาวนอกจากจะไม่มีประโยชน์กับครอบครัวแล้วยังทำให้ครอบครัวต้องเสียเงินก้อนใหญ่นี่เป็นเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คนในสังคมอยากได้ลูกชายมากกว่าศาสตราจารย์ยูอิโกะนิชิกาวะผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ของอินเดียประจำมหาวิทยาลัยโจไซได้ให้ความเห็นไว้ว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ห่างไกลความเจริญนั้นก็ไม่ดีอยู่แล้วจึงทำให้หลายครอบครัวพยายามจะมีลูกเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงซึ่งเรื่องนี้จริงจังและร้ายแรงจนถึงขั้นที่ว่าเมื่อพ่อแม่รู้ว่าลูกในท้องเป็นผู้หญิงพวกเขาจะรีบทำแท้งหรือไม่อย่างนั้นก็จะเลี้ยงดูไม่ดีในกรณีที่ทำแท้งไม่ทันอย่างไรก็ตามไม่ใช่กับครอบครัวคาเรครอบครัวชนชั้นแรงงานในเมืองบารามติครอบครัวนี้สร้างขึ้นจากความรักของบักวานผู้เป็นสามีและลัตตาผู้เป็นภรรยาบักวานและลัตตาทำงานเป็นอาชีพลูกจ้างในฟาร์มซึ่งแน่นอนว่าเรื่องการกินอยู่นั้นกระเบียดกระเสียนอยู่เป็นประจำแต่ทั้งคู่ก็เป็นคนขยันทำขยันเก็บแม้จะเป็นลูกจ้างแต่ก็ยังสามารถปลูกบ้านหลังเล็กๆและมีพื้นที่เพาะปลูกที่ใช้สำหรับเลี้ยงปากท้องของตัวเองไปได้แบบไม่เดือดร้อนใครหลังจากการแต่งงานบักวาและลัตตาก็มีลูกโดยมีลูกสาวถึง3คนและผู้ชายอีก1คนและจากที่กล่าวไว้ในเรื่องของวัฒนธรรมชาวอินเดียสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับในตัวของสองสามีภรรยาคู่นี้ก็คือพวกเขารับผิดชอบกับสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมาด้วยการเลี้ยงลูกทั้ง4คนอย่างดีที่สุดจนลูกๆทุกคนเติบโตขึ้นการเวลาผ่านไปลูกๆของทั้งคู่เติบโตขึ้นมาสู่วัยหนุ่มสาวก็ถึงเวลาที่บักวาและลัตตาต้องจ่ายก็มาถึงพวกเขาพยายามเก็บหอมรอมริบมาหลายปีจนทำให้มีเงินเก็บก้อนหนึ่งซึ่งเงินก้อนนี้ไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรเพื่อตัวเองเลยพวกเขาเก็บเอาไว้เพื่อให้ลูกสาวทั้ง3คนได้แต่งงานกับผู้ชายที่ดีและดูแลพวกเธอได้เท่านั้นเองหลังจากส่งลูกสาวออกเรียนครบทั้ง3คนดูเหมือนว่าบักวาและลัตตาจะได้ใช้เงินเพื่อซื้อหาความสุขให้กับตัวเองบ้างสองสามีภรรยามีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายไม่มีใครรู้สึกลำบากแม้สภาวะรอบข้างจะต้องบีบให้ทำงานหนักในทุกๆวันความสัมพันธ์ของคนทั้งสองเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ยืนยันได้ว่าบางความสัมพันธ์ก็ไม่ต้องการความหรูหราเพื่อสร้างความสุขให้กับคนสองคนบ้านหลังเล็กที่มีสองสามีภรรยาที่ทำงานในฟาร์มและได้ค่าแรงวันละ100รูปีหรือราวๆ44บาทเป็นเสาหลักของครอบครัวและมีผู้อยู่อาศัยถึง6คนมีแม่ของบักวานลูกชายที่ยังหางานทำไม่ได้
ลูกสะใภ้ที่เป็นแม่บ้านและหลานอีกหนึ่งคนดูเป็นความแออัดสำหรับใครหลายๆคนแต่สำหรับทั้งคู่มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรพวกเขาก็มักจะผ่านมันไปได้เสมออย่างไรก็ตามโลกก็ไม่เคยออกแบบบททดสอบง่ายๆให้กับใครได้เจอไปตลอดชีวิตอุปสรรคเรื่องความจนกับลูก4คนพวกเขาผ่านมาได้อุปสรรคเรื่องการหาเงินทองเพื่อเตรียมไว้สำหรับลูกสาวพวกเขาก็ผ่านมาได้ด้วยคำว่ากันและกันดังนั้นโลกจึงไม่รอช้าเตรียมบททดสอบใหม่ไว้ให้ทั้ง2คนแล้วซึ่งรอบนี้เป็นบททดสอบระดับโหดหินพิสูจน์ใจและพิสูจน์รักแท้แบบสุดๆวันหนึ่งหลังจากเดินทางกลับจากฟาร์มเหมือนปกติบักวานผู้เป็นสามีบอกกับลัตตาว่าเขารู้สึกไม่สบายซึ่งทุกครั้งบักวานมีอาการลัตตาก็มาจะดูแลและรักษาเขาด้วยวิธีพื้นบ้านเช่นการใช้สมุนไพรทว่าครั้งนี้มันแปลกตรงที่ว่านอนพักก็แล้วแต่ยังไม่หายเธอจึงพาสามีของเธอไปหาหมอชุมชนซึ่งหลังจากตรวจดูอาการแล้วแพทย์ยืนยันว่าที่นี่ช่วยไม่ได้ลัตตาและบักวานจะต้องไปโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ที่มีอุปกรณ์พร้อมรักษามากกว่าที่นี่ถึงตอนนี้พวกเขาเริ่มได้กลิ่นอายของบททดสอบครั้งสำคัญแล้วเพราะอย่าว่าแต่ค่ารักษาเลยตอนนี้ค่าเดินทางเข้าเมืองก็ยังไม่มีตอนนี้ลัตตาต้องเลือกทิ้งศักดิ์ศรีที่เคยมีมาตลอดชีวิตแบกหน้าไปขอยืมเงินเพื่อนบ้านลูกสาวทั้ง3คนที่ออกเรือนไปแล้วรวมถึงเพื่อนบ้านในละแวกเดียวกันเพราะเธอไม่อาจจะปล่อยให้สามีของเธอเป็นอะไรไปโดยที่ยังไม่ได้พยายามการมาโรงพยาบาลครั้งนี้เป็นเหมือนการมาเสี่ยงดวงอย่างแท้จริงลัตตามีเงินเท่าที่ขอและรวบรวมมาได้ถ้ามีเหตุการณ์อย่างเช่นเงินหายหรือค่ารักษาแพงเกินกว่าเงินที่มีอยู่เธอจะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างเดียวเท่านั้นและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงเงินที่ยืมมาหมดไปกับค่าเดินทางแล้วแถมครอบครัวเธอไม่ใช่ชาวเมืองบารามติโดยกำเนิดซึ่งเธอได้ย้ายมาจากเมืองอื่นและมาตั้งรกรากที่นี่ดังนั้นเรื่องสิทธิการรักษาต่างๆตามที่รัฐมีให้จึงไม่สามารถใช้ได้ทำให้หมอทำได้แค่การวินิจฉัยและจ่ายยารักษาโรคตามอาการไปโดยทิ้งประโยคสุดท้ายว่าสามีของเธอจะต้องได้รับการตรวจที่ละเอียดด้วยเครื่องมืออย่างเครื่องสแกน MRI เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการเวียนหัวหน้ามืดของบักกวานทั้งคู่ต้องเดินทางกลับมาใหม่พร้อมกับเงิน 5,000 รูปีพวกเขาทำงานได้วันละ100รูปี2คนจึงได้เท่ากับวันละ200รูปีดังนั้นหากทั้งคู่อยากจะหาเงินมาเข้าเครื่องสแกน MRI ได้จากเงินที่ทำงานพวกเขาทั้งคู่จะต้องทำงานทั้งหมด25วันแต่อย่าลืมว่าอาการป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาของบักกวานอาจจะทำให้เธอต้องทำงานคนเดียวและนั่นหมายความว่าลัตตาจะต้องทำงานทั้งหมด50วันโดยห้ามใช้เงินแม้แต่รูปีเดียวถึงตรงนี้แค่นับนิ้วดูก็รู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องรอได้นานขนาดนั้นการทำงานเพื่อหาเงินเป็นวันแบบเก่าไม่ตอบโจทย์เธอจำเป็นจะต้องหาเงินก้อนเพื่อพาสามีไปรักษาให้เร็วที่สุดลัตตาจึงเริ่มไปปรึกษาคนอื่นๆในหมู่บ้านและมีอยู่หนึ่งวิธีที่เธอจะได้เงินจำนวน 5,000 รูปีพอดีเป๊ะเพียงแต่ว่าเธอต้องทำในสิ่งที่เธอไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือการลงแข่งขันวิ่งถึงตอนนี้อย่าลืมว่าเธอมีอายุ61ปีแล้วณเวลานั้นแถมยังมีเวลาเตรียมตัวแค่ไม่กี่วันแต่ว่าการวิ่งครั้งนี้ก็คือทางเลือกเดียวเท่านั้นถ้าไม่เริ่มออกวิ่งเธอจะต้องทำงานหลังขดหลังแข็งไปอย่างน้อยก็ราวๆ2เดือนดังนั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่ลองเสี่ยงดูลัตตาเจออุปสรรคตั้งแต่เรื่องของอายุนอกจากนี้เธอยังมีรองเท้าแตะแค่คู่เดียวไม่มีรองเท้าผ้าใบเพื่อลดแรงกระแทกไม่มีชุดสำหรับใส่วิ่งมีแต่ชุดสาลีหรือว่าชุดท้องถิ่นของอินเดียที่ยาวระยงระยางนั่นเองที่สำคัญก็คือมันคงน่าแปลกที่ผู้หญิงวัย61ปีจะออกมาซ้อมวิ่งด้วยชุดอย่างนั้นซึ่งเธอเองก็ยอมรับว่าเธออายที่จะต้องซ้อมวิ่งให้ใครเห็นวิธีแก้นั้นมีอยู่ลัตตาจะตื่นไวกว่าเดิมวันละ 1-2 ชั่วโมงใส่รองเท้าแตะและชุดสาลีเดินไปเดินมาแบบไม่ให้คนสังเกตได้เพราะแม้กระทั่งลูกชายของเธอที่ชื่อสุนินเองเขาก็ไม่ได้สนับสนุนให้แม่ของเขา
ออกมาวิ่งแข่งกับคนอื่นๆด้วยลัตตาเคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าครอบครัวของฉันสนับสนุนฉันดีในการออกไปวิ่งแข่งยกเว้นแต่ลูกชายของฉันที่บอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าประหลาดเขาไม่โอเคที่ฉันจะลงแข่งเขาบอกว่าแม่ไม่เคยซ้อมและไม่เคยแม้แต่จะวิ่งแม่จะทำได้อย่างไรฉันรู้ว่าลูกเป็นห่วงแต่นั่นคือทางเดียวและฉันต้องทำมันฉันไม่เคยวิ่งมาก่อนถ้าวันดีคืนดีฉันเกิดวิ่งขึ้นมาคนอื่นๆที่เห็นคงรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกพิลึกพวกเขาคงจะต้องตอบคำถามที่ชวนกระอักกระอ่วนมากมายแน่นอนสิ่งที่ลัตตาบอกนั้นสามารถบ่งบอกถึงเรื่องความเสรีทางเพศในสังคมอินเดียได้เป็นอย่างดีลัตตาจึงเก็บเรื่องนี้เป็นความลับกับปักวานเธอไม่บอกให้สุนินรู้อีกเลยจากการปรึกษาครั้งนั้นเธอแอบไปลงสมัครแข่งขันไปแล้วด้วยการแข่งขันครั้งนี้มีชื่อว่าบารามาติกาสซึ่งเป็นงานแข่งวิ่งครั้งแรกของเมืองนี้โดยฝ่ายจัดการได้แบ่งการแข่งขันเอาไว้เป็น4รุ่นอายุและเพื่อเพิ่มโอกาสในการเอาชนะลัตตาเลือกลงแข่งวิ่งในรุ่นที่4ก็คือรุ่นอาวุโสโดยมีระยะการวิ่งที่3 กิโลเมตร3 กิโลเมตรแห่งความหวังลัตตาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อฉันได้ยินว่ามีการวิ่งแข่งฉันรู้ว่าฉันจะต้องลงแข่งไม่ใช่เรื่องของการวิ่งเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายหรือว่ากีฬาอะไรทั้งนั้นแต่สิ่งที่ฉันต้องการมันก็คือเงินรางวัล500 รูปีสำหรับผู้ชนะและฉันต้องการเงินก้อนนั้นเพื่อมารักษาสามีเธอไม่ได้มองว่าชัยชนะคือการเดิมพันแต่เงินรางวัลต่างหากที่ทำให้เธอมาอยู่ที่เส้นออกตัวแล้วไม่มีการซื้อรองเท้าไม่ต้องยืดเส้นยืดสายไม่ต้องโหลดแป้งเพื่อแข่งขันครั้งนี้เธอตื่นขึ้นมากินข้าวเช้าและพร้อมแล้วสำหรับการเดิมพัน3 กิโลเมตรที่ต้องแลกเพื่อความเป็นและความตายของคู่ชีวิตแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแค่ชุดของเธอก็เรียกความสนใจจากคนดูทั้งสนามเธอใส่สาลีที่ยาวรุ่มร่ามเหมือนกับที่ใส่ทุกวันเพียงแต่ว่าเมื่อเธอออกวิ่งทุกสายตาที่มองเป็นเรื่องตลกที่ต้องกลับคำพูดสมัยอีกครั้งคู่แข่งคนอื่นๆของเธอดูจะพร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งนี้มากแต่เธอท้าทายทุกอัตราการต่อรองด้วยการออกวิ่งและทิ้งนักแข่งทุกคนเอาไว้เบื้องหลังแบบไม่เห็นฝุ่นแล้วเธอก็กลายเป็นผู้ชนะผู้จัดการแข่งขันได้เล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นสำหรับลัตตาเธอวิ่งไปโดยไม่ได้มองใครเธอไม่รู้หรอกว่าใครตามหลังเธออยู่บ้างเธอจำได้แค่ว่าเธอสลัดรองเท้าแตะทิ้งแล้ววิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเท่านั้นฉันรู้สึกอึดอัดตอนที่ทุกคนมองมาที่ชุดของฉันมันทำให้รู้สึกประหม่าแต่เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นฉันก็แค่วิ่งแล้วก็แซงพวกเขาทีละคนทุกครั้งที่แซงเหมือนกับพลังชีวิตของฉันมันพลุ่งพล่านทุกๆก้าวที่ออกวิ่งฉันพูดกับหัวใจตัวเองว่าฉันชนะได้ฉันชนะได้แน่ๆรองเท้าแตกของฉันขาดบิ้นฉันสลัดมันทิ้งข้างทางแล้ววิ่งต่อไปแบบไม่หยุดเธอจำได้แค่นั้นจนกระทั่งเงินรางวัล 5,000 รูปีจะมาอยู่ในมือของเธอและกลับบ้านไปพร้อมกับเงินก้อนนั้นทุกอย่างไม่มีคำว่าฟลุกแม้ไม่เคยซ้อมก่อนแข่งตลอด1 อาทิตย์หลังจากรู้ข่าวแต่ตัวของลัตตารู้ดีว่าเธอซ้อมและพร้อมสำหรับการวิ่งมาทั้งชีวิตแล้วภายใต้การทำกิจวัตรประจำวันต่างๆนั่นเองครอบครัวเธอไม่มีรถทุกๆเช้าเธอจะออกไปทำธุระและกิจวัตรประจำวันอย่างการเดินเลี้ยงวัวและรีดนมนำซ้ำเมื่อลูกของเธอต้องออกเรือนเธอก็มาจะเดินเท้าไปหาลูกๆของเธอที่อยู่ห่างออกไปในรัศมี5 กิโลเมตรอยู่เป็นประจำทุกวันการทำอย่างนี้ซ้ำๆมาหลายปีย่อมดีกว่าการหักโหมภายในอาทิตย์เดียวอยู่แล้วทันทีที่ลัตตาถึงบ้านสุนินที่เป็นลูกชายก็ต้องประหลาดใจเพราะคืนก่อนเขาเพิ่งเห็นลัตตานอนสมค่ายอยู่เลยแต่ตอนเช้าเธอกลับมาพร้อมกับเงินที่ครอบครัวต้องการซะอย่างนั้นสุนินให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้ว่าแม่เองก็เป็นผู้หญิงที่แข็งแรงและตั้งใจจริงแต่เป็นห่วงที่แม่ไม่สบายและมีไข้ผมเลยบอกให้แม่ลืมการแข่งวิ่งครั้งนี้ไปซะเถอะแต่พอถึงตอนเช้าของวันแข่งเธอแอบออกจากบ้านไปโดยที่ไม่ได้บอกผมและกว่าผมจะรู้อีกทีแม่ก็กลับมาพร้อมกับเงินรางวัลแล้วขณะที่บักกวานมีเพียงรอยยิ้มต้อนรับภรรยาที่รักกลับบ้านไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรความรู้สึกที่เป็นสามีที่ทำให้ภรรยาต้องทำในสิ่งที่คนอื่นมองว่าประหลาดก
คงเป็นความรู้สึกที่ตัวของบักวานเองก็คงจะโกรธตัวเองอยู่ไม่น้อยแต่สุดท้ายแล้วการเลือกเป็นคู่ชีวิตกับใครสักคนว่ากันว่าคนสองคนจะกลายเป็นคนคนเดียวกันมีสุขก็ต้องร่วมเสพมีทุกข์ก็ต้องร่วมต้านบักวานยอมรับว่านอกจากเขาจะเป็นคู่ชีวิตของรัตตาแล้วเขายังเป็นหนี้ชีวิตของภรรยาของเขาอีกด้วยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเธอไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยสักครั้งทุกขณะจิตของเธอมีแต่เรื่องชีวิตและอาการเจ็บป่วยของผมยอมรับว่าผมเสียใจที่ทำให้เธอต้องมาทำอะไรอย่างนี้ในช่วงอายุที่ไม่ใช่น้อยๆแต่สุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าผมภูมิใจกับเธอมากกว่าการวิ่งมีจุดเริ่มต้นจากการเอาเงินไปรักษาคนรักไม่ได้จบเพียงแค่การวิ่งครั้งเดียวเท่านั้นเพราะมันเป็นเหมือนการเปิดโลกแห่งการวิ่งให้กับรัตตาได้รู้ว่าสิ่งที่เธอทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันสามารถทำให้เธอทำเงินได้มากกว่าการทำงานทั้งเดือนหลังจากนั้นเธอจึงกลายเป็นนักวิ่งขาประจำในรุ่นอาวุโสและเธอชนะรางวัลมากมายจนทุกวันนี้เรื่องราวของเธอและบักวานถูกถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ในอินเดียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นอีกครั้งที่รัตตาและบักวานผ่านบททดสอบระดับบอสใหญ่ที่โลกเหวี่ยงมาให้พวกเขารับมือหากไม่มีรัตตาแล้วบักวานก็ต้องเสียชีวิตหรือไม่ก็ต้องป่วยหนักไปตั้งแต่ปี2014โดยปัจจุบันเธอมีอายุ68ปีแล้วและแน่นอนว่าถ้าไม่มีบักวานรัตตาก็คงไม่รู้ว่าเธอเองสามารถทำอะไรจากกรอบที่สังคมขีดเอาไว้ได้บ้างและไม่รู้ว่าเธอสามารถทำให้การวิ่งเป็นอาชีพได้เพราะก้าวแรกในการวิ่งของเธอก็เริ่มมาจากวันที่บักวานล้มป่วยนี่เองเธอได้ให้สัมภาษณ์กับ Women Planet ว่าต่อจากนี้ฉันจะวิ่งต่อไปแน่นอนเหลือแค่เพียงเทพเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าฉันยังแข็งแกร่งต่อไปแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร่เมื่อมาถึงตรงนี้เราก็มั่นใจได้ว่าพระเจ้าเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นหนึ่งกำลังใจที่อยู่เคียงข้างและสองเท้าที่ไม่เคยคิดจะหยุดตราบใดที่ยังไม่ได้สิ่งที่หวังทั้งหมดนี้ถ้าไม่เรียกว่าความรักแล้วเราจะเรียกว่าอะไรได้อีกขอบคุณบทความดีๆจาก mainstation.co.th นะคะที่ได้นำมาแบ่งปันกันในวันนี้หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่ได้รับฟังนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งบทบาทแห่งความรักที่ทรงพลังแห่งแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ตราบใดที่ยังไม่สิ้นหวังและการทำสิ่งใดที่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และชัดเจนจะนำมาซึ่งความสำเร็จเสมอค่ะขอบคุณที่รับฟังกันนะคะ